ใช่ถูกต้องพี่อันเนี้ยมันแต่งสีข้างนอกถ้าของแท้เนี่ยเนื้อเดียวกับบางขุนพรมอ่ะผมจึงบอกไงว่าถ้าใครได้เห็น85คุณก็จะเข้าถึงสมเด็จของสมเด็จโตได้ง่ายเจ้าคุณโอไปเอาของเก๋มาสิสมเด็จเก๋อ่ะที่เตรียมไปสมเด็จเก๋อ่ะฉันจะเล่าให้ฟังนะครับ5,000มีบารมีพ่อกล้วยพี่นรงเดชบอกปิด 10,000ผมเป็นคนชอบพระสมเด็จอินโดจีนของวัดระฆังชอบมากแล้วตอนเนี้ยไม่มีแล้วนะคนเก็บจนหมดจะเจอแต่เป็นของเจ้าคุณสุพจน์ที่ทำย้อนยุคกับเก๋สวัสดีครับพี่สวัสดีท่านนายกนี่นะทำไมผมจึงชอบพระสมเด็จปี85เพราะอันเนี้ยไม่ได้เอามวลสารเก่าสมเด็จโตมาผสมนะใช่เอาผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้โอ่งนึงนึกออกไหมครับสมเด็จโตหรือพระเกจิต่างๆอ่ะเขาอ่ะจะเสกผงเขียนผงแล้วก็ใส่โอ่งไว้เมื่อเขียนผงแล้วใส่โอ่งแล้วเนี่ยนะลูกศิษย์เนี่ยจึงเอามาหลายองค์ดิลูกเวลาพระมาบวชเนี่ยบวชใหม่ใช่ไหมเข้าพรรษาก็จะไม่ได้ไปบิณฑบาตก็จะมาช่วยกดพระกันฉะนั้นอ่ะวิเศษอ่ะวิเศษแต่การเขียนผงใช่เอาไปปั้นเป็นลูกอมก็ยังใช้ได้นะฮะเข้าใจกันไหมสมัยเนี้ยใช้ผงลบสมเด็จโตสมัยเนี้ยกดแล้วจึงมาเสกใช่เขาเอาผงอะไรกดให้มาก็ไม่รู้ต่างจากสมัยก่อนพระเนี่ยต้องเขียนผงเองแล้วพอเป็นผงวิเศษแล้วเอามากดเป็นอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์หมดใส่ผงแล้วนะครับดังนั้นรุ่นเนี้ยคือเอาผงที่สมเด็จโตเนี่ยท่านลบไว้องค์นึงอะที่ยังไม่ได้เอาไปกดเป็นพระมาทำพระเครื่องในปี2485ทำไมปีนี้จึงเอามาทำพระเครื่องเพราะประเทศชาติเกิดสงครามมีวาระสำคัญอันยิ่งใหญ่ที่ทุกวัดต้องเอาวัตถุมงคลหรือเอาของวิเศษของวัดที่ตัวเองมีไปให้ทหารตำรวจชาวบ้านพระกลุ่มท้ายตลาดก็เปิดในครั้งนี้ท้ายตลาดก็เปิดกลุ่มในครั้งนี้เพื่อเอาพระในกลุ่มในนะกลุ่มวัดท้ายตลาดไปให้ทหารไปให้ชาวบ้านถ้าคุณถามว่าพระอะไรที่ใช้แทนสมเด็จโตได้อันนี้ไม่ได้ใช้แทนนะอันนี้คือพระสมเด็จโตเลยใช่เนื้อสมเด็จโตมาบดมาทำซึ่งตอนเนี้ยคุณจะไปเจอแบบนี้อันนี้มันคือเก๋นะปิด10,000ได้ไหมองค์นี้เห็นไหมเก๋นี่มันจะเหมือนกันเลยนะมันจะเอาอะไรมาทำให้ดูเก่าๆสร้างไปแจกสงครามโดยตรงแทนง่ายชัดเจนมากนี่เก๋นะใช่นี่เก๋นะคุณเห็นไหมเก๋เนี่ยมันจะโยมันก็โยเหมือนกันเป๊ะเลยโยข้างเนี้ยมันก็โยเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมเอียงฝั่งมันก็เหมือนกันเป๊ะเลยกรอบมันอันเดียวกันใช่ถูกต้องมีถ้าของแท้เขาตัดมือเนี่ยเก๋เห็นไหมมันก็จะเหมือนกันเนี่ยมีหลายเวอร์ชันก็ให้ดูหลายๆเวอร์ชันเลยมีเวอร์ชันนี้อีกนี่เห็นไหมจ๊ะแต่เวลาเอาแท้ไปวางอ่ะมันคนละเรื่องเลยไหมเห็นไหมดังนั้นถ้าคุณไม่เคยเจอแท้คุณก็จะเห็นแต่เก๋แล้วบางคนก็ไปซื้อเก๋แบบนี้กันองค์หนึ่ง4,000-5,000นี่ถ้าเห็นแท้ก็จะไม่โดนเก๋จ้ะอ่ะเก๋เอาออกไปเก็บไปลูกเวลาเอาไปไหนจะได้ไปสอนเขาใช่จุ่มแล็กพี่ยูอิสรีบอกว่าขอเปลี่ยนมาเครื่องนี้นะเน็ตเร็วกว่าครับพี่นี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของแท้เนื้อจะเหมือนบางขุนพรมเลยคุณเห็นไหมต้องถูกต้องส่องเทียบเนื้อเนื้อเหมือนวัดเจดเลยพี่นะพี่มานะบอกส่องเทียบเนื้อให้ดูหน่อยนี่มันจุ่มสีอ่ะพี่มันจุ่มสีเนี่ยจุ่มแล็กแ
ถ้าเกิดเป็นขาวขาวนุ่มๆมาแทนใช่ใช่ถูกต้องพี่อันเนี้ยมันแต่งสีข้างนอกถ้าของแท้เนี่ยเนื้อเดียวกับบางขุนพรมอ่ะผมจึงบอกไงว่าถ้าใครได้เห็น85คุณก็จะเข้าถึงสมเด็จของสมเด็จโตได้ง่ายเจ้าคุณอะไรเลยที่กำลังพูดเจ้าคุณสุขวัฒน์นี่แล้วองค์เนี้ยที่ได้มาโชคดีอย่างหนึ่งคือหรือเปล่าข้างหลังเขาเขียนเลยนะวัดสุทัศน์85ใช่ชัดเจนถามว่าเอาแล้วทำไมของวัดระฆังอยู่สุทัศน์เสกในพิธีเดียวกับชินราชอินโดจีนที่โบสถ์วัดสุทัศน์เพราะว่าผงสมเด็จโตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วกดมานี่ก็คือพระสมเด็จโตนะถ้าเทียบแล้วนี่ก็คือพระสมเด็จโตเพราะเป็นผงที่สมเด็จโตท่านเสกแล้วพระของสมเด็จโตเนี่ยท่านก็ทำผงไว้เอาไปกดเป็นพิมพ์พระก็คือใช้ได้เลยชัดเจนครับแบบนี้เป็นพายุคต้นของหลวงปู่นาคเลยเข้าพิธีเสกในอินโดจีนด้วยเพราะปู่นาคก็ไปเสกพิธีนั้นใช่แบบนี้ดูง่ายได้ความรู้นี่สิแบบนี้ควรแขวนมีพิมพ์สังฆราชแพ้ด้วยนะครับอยากได้อยากได้มีตะกรุดด้วยอ่ะใช่โอ้โหเต็มสูตรเลยดิปูนาแกก็เป็นสิทธิ์ปูนาเด็ดตรงตะกรุดแกเป็นสิทธิ์ปูนากวาดอลูมิเนียมทำตะกรุดได้จ้าจงคงอีองค์นี้คือเด็ดตรงตะกุดเพราะตะกุดเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มคุณวิเศษอีกเต็มสูตรเลยมีฝั่งตะกุดด้วยครับพิสุดของพิสุดเลยมีรอยอุตตะกุดพี่สลีน่าใช้สุดๆครับสำหรับสมเด็จรุ่นนี้ผมแผนประสบการณ์ดีมากๆครับเกี่ยวกับเรื่องเมตตาตอนนี้คุณหาไม่ได้แล้วนะผมนะว่าใครที่บอกว่าพระอะไรแขวนแทนสมเด็จโตได้นี่คือพระสมเด็จโตเพราะผงคือผงสมเด็จโตมากดยีหลังก็เหมือนเอามาปั้นเป็นลูกอมอะปิด15,000พี่คุณชายเดี๋ยวนี้บางเพจก็ขายเนื้อไม่ถึงเยอะแยะมากมายเนื้อไม่ถึงแง่ๆกระด้างกระด้างจะเป็นยุคเจ้าคุณสุพจน์เจ้าคุณสุพจน์พี่คนละยุคกันต้องน้ำมันทำช่องโอ้โหนี่ใส่แล้วเนี่ยเอ้าถ้าใครอยากได้นี่ตะกุดปิด15,000พี่คุณชายอันนี้พิเศษก็มีตะกุดด้วยนาทีเดียวนาทีเดียวด้วยเปิดแรกมาเวลาเดินครับปู่นาคท่านมีดำริเปิดแพร่พระเกียรติพระคุณเจ้าสมเด็จโตครับแต่ที่อยู่ในมือผมเนี่ยเนื้อเดียวกับกุดสากหมูเพือกอ่ะมาแล้วครับเปิดแรก10,000 บาทเวลาเดินแล้วแล้ว100 องค์จะเจอมีตะกุดสักองค์นึงนี่คือพระสมเด็จโตครับมาที่10,000 บาทนะครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วนาทีเดียวมาที่12,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่13,500มาที่15,000 บาทแล้วมาที่15,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับเนื้อแบบนี้จัดจ้าถึงยุคชัดเจนก็คือนี่คือผงสมเด็จโตถามว่าพระอะไรที่น่าใช้ที่สุดคือ2485วัดระฆังคือเอาผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้เนี่ยก็คือศักดิ์สิทธิ์เท่าวัดระฆังอ่ะศักดิ์สิทธิ์เท่าวัดเกศศักดิ์สิทธิ์เท่าบางขุนพรหมที่องค์หลายๆสิบล้านน่ะนะครับพิมพ์นี้แหละครับที่เขาเจอในย่ามหลวงพ่อคงบางกระพร้อมราคาสุดท้ายอยู่ที่15,500 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่16,000 บาทแล้วมาที่16,500มาแล้วตอนนี้คนรู้ก็เก็บหมดนะมาที่17,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับน่าใช้น่าสะสมที่สุดแล้วครับสมเด็จรุ่นนี้ผมชอบตรงมีตะกรุดนี้แหละครับลิมิเต็ดจริงๆแล้วมีตะกรุด100 องค์จะเจอสักองค์หนึ่งอยู่ที่18,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่18,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับเหมือนได้ใช้พระสมเด็จโตอยู่ที่18,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายเนี่ยครับ 18,000 แล้วฝั่งตะกุด100 องค์จะเจอสักองค์หนึ่งโอ้ยอยู่ที่18,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่18,100มาที่18,300 บาทที่พี่สลีปิดไปแล้วแล้วผมบอกเลยนะใครที่จะบูชาสมเด็จขึ้นคอคุณแขวนสมเด็จอินโดจีน
2485ดูครับแล้วตอนเนี้ยมีแต่เก๊ในสนามไม่เจอแท้เพราะคนเก็บก็เก็บแบบนี้ประวัติชัดเจนนี่คือเอาผงสมเด็จโตที่สมเด็จโตท่านเสกไว้ศักดิ์สิทธิ์แล้วมากดเป็นพระแล้วมีวาระเดียวก็คือวาระที่เกิดสงครามครับเป็นวาระสำคัญปิดไปที่พี่สลีนะครับ 18,300 บาทผมไม่อยากให้ชี้นำไปที่ราคาผมอยากให้คุณน่ะเข้าใจถึงที่มาที่ไปของวัตถุมงคลนั้นๆ นี่คือผงสมเด็จโตคนไม่รู้บอกคุณไม่ได้แต่ผมบอกคุณได้ถ้าจะหาพระสมเด็จที่แขวนได้เทียบเท่ากับนะองค์เป็นละล้านคือ85แล้วนี่ฝังตะกุดนี่ฝังตะกุดมีอีกไหมครับไม่ทันไม่มีแล้วราคานี้เจอน้อยมากเหมือนถูกหวย3ตัวตรงวันนี้เกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยโอ้โหเอาเท่าไหร่ครับพี่ชุดนี้ปิดได้ปิดกับขอร้องโอ้โหชุดนี้ไอ้จะมาปิดได้ปิดอ่ะนี่นี่ต้องบอกว่าแบ่งดีกว่ามั้งแบงค์เอาใครที่อยากได้อินโดจีนคุณวันนี้วันอะไรอ่ะเนี่ยมีอินโดจีนอยู่ในเนี้ยอันนี้วันนี้อันนี้ขอเรียกนี้อันนั้นจะเป็นเหรียญล้วนๆเลยนี่ครับเท่าไหร่ครับวันนี้วันอะไรเนี่ยคุณได้เห็นไหมหลังจะเป็นลายกระดานกดอ่าใช่ถูกต้องเป็นลายกระดาษกดพี่เอออันนี้ต้องเก็บไว้สอนด้วยนะใช่แล้วก็มีพิมพ์สังกะจายโอ้อันนี้หายากทอดจากวัดเงินคลองเตยเอออันนี้หายากพี่เท่าไหร่ครับสังกะจายแบบเอาสังกะจายนาทีเดียวนาทีเดียวสวยชัดมากค่ะพี่อิสรีครับสังกะจายนาทีเดียวผมได้ครับสมเด็จ8595มาดูพระสมเด็จเป็นเลยถูกครับถ้าใครดู8595ได้ไปเจอพิมพ์ที่เป็นพระตรงกับพิมพ์แพงถ้าเนื้อแบบนี้ก็ใช้ได้เลยมาแล้วครับเปิดแรก 7,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 7,000 บาทครับเปิดแรกครับโอ้นี่เดียวนะพี่ข้างหลังจะเป็นลายกระดานกดเนี่ยแล้วดูไงเนื้อบางขุนพรมยังไงอย่างนั้นปูเผือกกิ่งแก้วยังไงอย่างนั้นเนาะมาที่8,000บาทครับราคาสุดท้ายครับพิมพ์สังกะจายวัดเงินองค์นี้เนื้อจัดมากๆอยู่ที่ 8,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 8,500 บาทที่พี่อิสรีครับมาที่ 8,500 บาทแล้วเดี๋ยวนี้ยากมากครับเก็บกันหมดเลยนี่เป็นพระเครื่องสมเด็จสายวัดระฆังที่เหมือนคุณต้องนั่งเครื่องย้อนเวลาถึงจะได้มาคุณค่าของสมเด็จอินโดจีน2485ถ้าเทียบคุณค่าแล้วนะต้องแพงกว่า100ปีด้วยต้องแพงกว่า95ด้วยเพราะนี่คือเนื้อสมเด็จโตอยู่ที่ 8,500 บาทครับผมส่องสมเด็จเป็นเพราะมี85ครับคือคนไม่เคยเห็นไม่รู้บางทีไปโดนเก๋ด้วยเอานี่บารมีที่ได้เห็นอยู่ที่ 8,500 บาทที่พี่สลีครับราคาสุดท้ายครับสังกะจายอินโดจีนแขวนแล้วความศักดิ์สิทธิ์พอกับแขวนสังกะจายวัดเงินคลองเตยเขาจึงบอกว่าวัดเงินคลองเตยอ่ะเป็นพระสมเด็จโตไงเพราะเชื่อผมไหมล่ะว่าพิมพ์เนี้ยแม่พิมพ์อ่ะต้องอยู่ที่วัดระฆังปู่นาคจึงเอามากดได้ใช่ปิดไปที่พี่อิสรานะครับ 8,500 บาททวนโอ้โหขอแบ่งพิมพ์สมเด็จด้วยได้ครับพี่ตะครูสมเด็จสมเด็จแล้วไม่ได้เห็นอินโดจีนเนี่ยมันนานมากนะโหอันนี้สวยสวยพี่องค์นี้สวยจัดนาทีเดียวโหสังกะติติดชัดแจ๋วเลยสังกะติติดชัดองค์นี้หายากนะสังกะติติดคมๆเนี่ยเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรก 5,000 บาทเวลาเดินจะโยงรออยู่ป่ะนั่น
มาที่ 5,000 บาทครับบางคนซื้อเก๋จนท้อเลยครับเพราะเห็นแก่ของถูกถ้าไม่เป็นจะโดนเก๋แน่นอนก็ตอนนี้มีแต่เก๋เต็มไปหมดนะรุ่นนี้ยิ่งแขวนยิ่งเหนือจัดเพียมอ้ําถ้าใครเคยได้แขวนนะมาที่ 12,000 บาทครับราคาสุดท้ายโอ้พี่ชัยลิ้มมา 7,000 ไม่ทันนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 10,000 บาทมาที่ 12,000 บาทแล้วราคาสุดท้ายครับมาที่ 12,000 บาทแล้วองค์นี้ 20,000 ก็ไม่แพงครับสังกะติเต็มเข่าเล่นแพงนี่แหละครับอินโดจีนไม่เจอแล้วอยู่ที่ 12,000 บาทครับมาที่ 12,200 บาทที่พี่บอลปาวเลสโอ้ต้องบอกว่าสมเด็จอินโดจีน85คุณค่าจริงๆคือต้องหลักแสนคุณค่าจริงๆของเขาเพราะนี่คือเนื้อสมเด็จโตทำมาที่ 12,500 ที่พี่อิสราครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่อิสรา 12,500 บาทครับราคาสุดท้ายที่พี่อิสราครับแคปหน้าจอไว้นะพี่สลีนะครับ 12,500 บาทครับราคาสุดท้ายดูเนื้อครับดูโคตรง่ายแจ่มจันจ๋วยอยู่ที่ 12,500 บาทครับองค์นี้เนื้อแกร่งมากๆปิดไปแล้วปิดไปที่พี่อิสรีจ้ะ 12,500 บาทท้วนเอาอย่างนี้นะสององค์เนี่ยทำพิธีเดียวกันคือ85พี่อิสรีนะแต่ดูง่ายนี่อย่าอาจารย์อย่าเปิดความลับเดี๋ยวแพงพี่อิสรีนะถ้าองค์เนี้ยนะพี่อิสรีเอานะผมให้พี่คนเดียวผมเอา 4,000 ผมเอา 4,000 เอา 4,000 ครับพี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพระเนี่ยผมกำไรแล้วผมเห็นพี่มาเก็บ85ผมอยากให้พี่เก็บเป็นที่ระลึกถ้าเหรียญเจอไหมลูกมีแค่อะไรสุดยอดครับอาจารย์แบงค์คิมตาผิวอ่อนยิงเลขพี่อิสรีป่ะประมาณนั้นครับอ่ะนี่พี่อิสรีครับผู้ชายกลายเป็นดอกไม้พลาสติกพิชาพลอันนี้คือนะปูเผือกวัดกิ่งแก้วเห็นไหมว่าปูเผือกอ่ะเนื้อเดียวกับ85เพราะพระปูเผือกก็สร้างปี85เขาจึงเรียกว่าสมเด็จอินโดจีนปูเผือกปูเผือกคือสิทธิ์วัดระฆังนะสิทธิ์ปู่ทองวัดราชโยธาเห็นไหมครับผมจะบอกว่าถ้าจะดูขุดสะดู85เหมือนกันนี่พี่สิบอกยิงเลขนะครับ